สบายดีวันนี้พบกันอีกแล้วกับซ่องบุญหลายสักแค่ได้คลิปวิดีโอก่อนเฮาได้ว่าถึงสกุลเงินที่มีราคาแพงที่สุดในโลกกันไปแล้วแต่ในคลิปวิดีโอนี้เฮาจะมาว่าถึงสกุลเงินที่มีราคาถูกที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนว่าสกุลเงินของแต่ละประเทศนั้นก็จะบ่คือกันแน่นอนเนาะซึ่งอิงตามค่าของเงินที่เคลื่อนไหวตามค่าอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือความต้องการส่วนอุปทานก็คือปริมาณที่เจ้าของต้องการนำเสนอโดยเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการลงทุนเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นซึ่งสกุลเงินที่มีราคาถูกที่สุดในโลกจะมีประเทศใดติดโผล่แน่นั้นเฮามาเบิ่งพร้อมๆกันก็จะไปติดตามรับชมกันนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดกลุ่มติดตามหรือกดกลุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเฮานำล่ะอันดับที่10 Cambodian Riel Cambodian Riel เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนใกล้กับบ้านเฮานี้เนาะโดยจะต้องใช้เงินถึง 4,100 Cambodian Riel เพื่อแลกกับ$1อันดับที่9ปารากวัยกัวลานีปารากวัยกัวลานีเป็นสกุลเงินหลักของประเทศปารากวัยซึ่งตั้งอยู่เทิง2ฝั่งของแม่น้ำปารากวัยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีค่าเงินต่ำโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 6,400 ปารากวัยกัวลานีมีค่าเท่ากับ$1อันดับที่18ลาวกีบคงไม่ต้องบอกว่าเป็นสกุลเงินของประเทศใดสาเหตุที่ติดโผล่มานั้นก็ย้อนว่าประเทศลาวบ่นิยมใช้เงินกีบในการใช้จ่ายและมักซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยจะต้องใช้เงินถึง 9,100 กีบเพื่อแลกกับ$อันดับที่7กีนีแฟรนซ์กีนีแฟรนซ์เป็นสกุลเงินของประเทศกีนีซึ่งประเทศตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านคอร์รัปชันฉะนั้นมันจึงเฮ็ดให้ค่าของเงินในประเทศต่ำลงเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ต้องใช้เงินถึง 9,238 กีนีแฟรนซ์เพื่อแลกกับ$อันดับที่6เซียร่าลีโอนเซียร่าลีโอนเป็นสกุลเงินของประเทศเซียร่าลีโอนซึ่งตั้งอยู่ทางทวีปแอฟริกาโดยค่าของเงินต่ำหลายซึ่งติดอยู่ในอันดับที่6และต้องใช้เงินถึง 9,400 เซียร่าลีโอนเพื่อแลกกับ$อันดับที่5อูเบซอมอูเบซอมเป็นสกุลเงินของประเทศอูเบกิสถานซึ่งตั้งอยู่ทางทวีปอาซีกลางที่ถูกล้อมไปด้วยภูเขาและบ่มีทางออกสู่ทะเลสาเหตุที่ประเทศนี้มีค่าเงินถูกก็ย้อนว่ารัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆเพื่อต้องการลดค่าของเงินดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากที่จะเข้ามาลงทุนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 9,423 อูเบซอมแลกได้$อันดับที่4เวเนซุเอลาโบลิวาเวเนซุเอลาโบลิวาเป็นสกุลเงินของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งตั้งอยู่ในชายฝั่งตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเคยเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันสำรองหลายที่สุดในโลกและใช้การบริหารปกครองแบบประชานิยมแบบสุดขีดซึ่งเฮ็ดให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองจนเดี๋ยวนี้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสกุลเงินโดยตัดเลข0ออก5โตซึ่งปัจจุบันนี้ต้องใช้เงินถึง 9,987 เวเนซุเอลาโบลิวาเพื่อแลกกับ$อันดับที่3อินโดนีเซียรูเปียอินโดนีเซียรูเปียเป็นสกุลเงินจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เหตุผลที่มีค่าเงินเฟ้อนั้นมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 14,200 อินโดนีเซียรูเปียมีค่าเท่ากับ$อันดับที่2เวียดนามดงเวียดนามดงเป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้กับบ้านเฮาอีกแล้วเนาะซึ่งเหตุผลที่ค่าเงินเวียดตกต่ำนั้นก็ย้อนว่านโยบายของพรรครัฐที่ได้ออกมาปรับอัตราเงินในประเทศจนเป็นเหตุให้เกิดความบ่มีเสถียรภาพโดยจะต้องใช้เงินถึง 3,200 เวียดนามดงเพื่อแลกกับ$เท่านั้นอันดับที่1อิหร่านเนียนเรียลอิหร่านเรียนเนียลเป็นสกุลเงินของประเทศอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในอาเซียนตะวันตกเป็นประเทศที่จัดได้ว่าเป็นค่าเงินที่ถูกที่สุดในโลกโดยเกิดจากการที่ประเทศอิหร่านบ่ขายสินค้าและการบริการของตนให้ประเทศคู่ค้าจนเป็นเหตุให้เศรษฐกิจตกต่ำโดยปัจจุบันต้องใช้เงินถึง 42,000 อิหร่านเนียนเรียลเพื่อแลกกับ$เท่านั้น